ลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการ Live Station by Yamaha ดิฉันอยากถามคุณผู้ชมนะคะที่ชอบความเร็วความแรงคุณพร้อมหรือยัง Are you ready อย่ามัวแต่ไม่กล้าอย่ามัวแต่กังวลรีบมาลงสมัครวันนี้อาจฉายแววโดดเด่นระดับโลกกันเลยทีเดียวเชียวYamaha R3 Blue Crew Asia Pacific Championship 2024ยิ่งใหญ่จัดเต็มมาตรฐานโลกกันเลยทีเดียวกิจกรรมครั้งนี้เป็นการยกระดับการแข่งขันผลักดันเด็กไทยก้าวสู่การแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิกซึ่งเปิดรับสมัครเยาวชนอายุตั้งแต่12ถึง18ปีคุณสมบัติง่ายๆนั่นคือมีใจรักความเร็วเข้าร่วมโครงการ Yamaha R3 Blue Crew Asia Pacific Championship 2024ซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกสู่การเป็นนักแข่งระดับโลกเปิดรับสมัครกันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง29กุมภาพันธ์2567ไม่ลองคว้าโอกาสในวันนี้แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณทำได้ดีซึ่งเป็นโอกาสที่ควรจะคว้าไว้ Yamaha R3 Blue Crew Asia Pacific Championship 2024ซึ่งมี6สนาม12เลสยกระดับการแข่งขันตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการแข่งขัน1ใน3ภูมิภาคเราจะไม่ได้แข่งแค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่เราจะมาบิดลัดฟ้าพาแข่งขันกันทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศออสเตรเลียเพื่อพัฒนานักแข่งให้มีศักยภาพที่โดดเด่นจัดเต็มความยิ่งใหญ่มาตรฐานโลกมุ่งพัฒนาศักยภาพปั้นนักบิดดาวรุ่งก้าวเข้าสู่การแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิกการันตีความสำเร็จในปี2023มีผู้ชมกว่า4ล้านคนและผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ได้มีแค่เยาวชนไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังมีเยาวชนต่างประเทศที่เข้ามาร่วมฝึกร่วมแข่งขันเรียนรู้ประสบการณ์ไปด้วยกันสิ่งที่ได้จึงมากกว่าคำว่ามิตรภาพเพราะจะได้แลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมไอเดียรวมถึงเทคนิคต่างๆในสนามที่เคยเจอกันมาเปิดใจรับฟังเรียนรู้พัฒนาไปพร้อมกันเยาวชนทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าคอร์สเข้มข้นกับกูรูตัวจริงผู้คร่ำวอร์ดในสนามความเร็วและได้เรียนรู้ในเรื่องของร่างกายการออกกำลังกายเรียนรู้ฟิสิกอลปรับ mindset ฝึกฝนเทคนิคอลทั้งแบบเบสิกไปจนถึงเทคนิคระดับโปรกิจกรรมนอกหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้แกร่งยิ่งขึ้นเช่นภาษาอังกฤษที่ควรรู้พร้อมทักษะการทำงานเป็นทีมการอยู่ร่วมกับเพื่อนและวินัยสิ่งที่จะส่งเสริมให้เยาวชนนักแข่งได้ไต่ความฝันและก้าวเข้าสู่การเป็นนักบิดระดับโลกทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้วิเคราะห์สนามไปพร้อมๆกับกูรูผู้คร่ำวอร์ดในสนามความเร็วเป็นการตั้งเป้าหมายสู่การท้าทายโอกาสแบบนี้ควรรีบคว้าไว้นะคะน้องๆเยาวชนอาจจะเป็นหนึ่งในนักแข่งโครงการ Yamaha R3 Blue Crew Asia Pacific Championship 2024ที่จะได้โลดแล่นในสนามแห่งความเร็วปล่อยของกันออกมาให้เต็มที่แล้วจะไม่เสียใจที่ได้ตัดสินใจในครั้งนี้น้องๆท่านใดที่สนใจในกิจกรรมครั้งนี้นะคะสามารถกดลิงก์ใบสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้ทางรายการเอามาให้กับน้องๆและคุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนช่วงหน้าจะเป็นเรื่องราวอย่างไรนั้นพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะวันนี้ยามาฮ่ามีความพร้อมนะครับคือแจ้งข่าวสำคัญในเชิงของกลยุทธ์การโปรโมทมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยสู่สากลนะครับในวันนี้ประกาศเปิดตัว Yamaha Blue Crew Asia Pacific Championship นะครับซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราได้จัดในปีที่แล้ว Yamaha R3 Blue Crew ในประเทศไทยซึ่งประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีการตอบรับอย่างดีมากในวันนี้นะฮะก็เป็นการเปิดตัวที่ว่า
ทางกิจกรรมการใหญ่เนี่ยมาสนับสนุนให้เราเป็นเจ้าภาพจัดระดับเอเชียแปซิฟิกนะฮะซึ่งหมายความว่ายามาฮ่าบลูคูลเนี่ยจะขยายผลไปรวมถึง10ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิกนะฮะประเทศเด่นๆที่เราทราบกันดีคือเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และญี่ปุ่นนะก็จะเป็นแนวหน้าในเอเชียแปซิฟิกนี้ส่วนในระดับอาเซียนเนี่ยเราก็พยายามรวบรวมนะฮะพันธมิตรที่โปรโมทเรื่องอาสามบุคคลมาด้วยกันเนี่ยเพื่อมาเข้าแข่งชิงชัยกันถือว่าเป็นความสำเร็จในประเทศไทยสู่สากลแล้วก็สามารถยกระดับการจัดการแข่งขันนะฮะแล้วก็สามารถรวบรวมพันธมิตรสร้างเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อให้ในระดับเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก้าวไปพร้อมๆกันสู่สากลโลกนะครับรายการนี้เนี่ยเป็นการที่เราเป็นการขยายผลนะสำหรับยามาฮ่ามอเตอร์เองเนี่ยเมื่อกี้ท่านผู้บริหารก็ได้กล่าวไว้ว่าในทั่วโลกเนี่ยจะมีแบ่งเป็นกลุ่มเป็นโซนไปก็จะมีที่เวิลด์แชมเปี้ยนชิพคือที่ยุโรปนะฮะแล้วก็มีที่ลาตินอเมริกาที่บราซิลอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเมืองไทยที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากขอให้ทุกท่านติดตามผลงานของเรานะครับครับสำหรับรายละเอียดของการแข่งขันยามาฮ่าอาร์ทรีบลูคูลเอเชียแปซิฟิกแชมเปี้ยนชิพนะครับปีนี้ก็จะเป็นการรวมกันของหลายชาตินะครับเพราะฉะนั้นสนามการแข่งเนี่ยเราจะไม่ใช่แค่แข่งแค่ในเมืองไทยนะครับจะมีการแข่งในต่างประเทศด้วยโดยเราจะแข่งทั้งหมด6สนามนะครับ12เลสจะเป็นการแข่งในประเทศไทย4สนามแล้วก็มีที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ที่ออสเตรเลียนะครับส่วนรถที่ใช้แข่งก็จะเป็นรุ่น YZF R3 นะครับในระดับ 300cc ติดตั้งอุปกรณ์ Racing Kit นะครับในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้นักแข่งได้ฝึกฝนนะครับจำนวนรถที่ใช้แข่งเนี่ยปีนี้เราตั้งทาร์เก็ตไว้ที่20คันนะครับเป็นโควต้าของทางฝั่งเด็กไทย10คนแล้วก็ต่างชาติอีก10คนนะครับกลุ่มอายุก็คือช่วงระหว่างอายุ12ถึง18ปีซึ่งสามารถเข้าร่วมได้แต่จะต้องมาทำการคัดตัวก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็ช่างเนี่ยทางยามาฮ่าจะเป็นการซัพพอร์ตเข้าไปทั้งหมด 100% นะครับในการรวมถึงตัวโค้ชด้วยนะครับในการเทรนโดยเฉพาะเราเน้นในเรื่องของ mindset แล้วก็วิสัยการกีฬาเพื่อทำให้เราทัดเทียมได้กับการแข่งในระดับโลกครับผมแน่นอนครับสำหรับรายการนี้เรามั่นใจมากว่าจะเป็นการยกระดับเพราะว่าในการพัฒนาเด็กในรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้นะครับคือถ้าการแข่งแค่ในประเทศเดียวบางทีการพัฒนามันจะช้าเราสามารถที่จะเติมเด็กต่างประเทศเข้ามาเพื่อมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของประสบการณ์วิธีคิดรวมถึงเรื่องภาษานะครับรวมถึงเวลาได้เดินทางไปแข่งในต่างประเทศเด็กก็จะได้ประสบการณ์ในการเอาตัวรอดแล้วก็การเจอสถานการณ์ที่สำคัญซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่เราเคยเจอว่าเด็กจากเอเชียหรือเด็กจากไทยที่เวลาไปต่างประเทศแล้วอาจจะเจอข้อจำกัดตอนนี้เราพยายามปรับแก้เรื่องนี้ทำให้เด็กเรามีความพร้อมนะครับที่จะไปแข่งในต่างประเทศถึงเราจะจัดเอเชียแปซิฟิกก็จริงแต่ว่าในความแฟร์นั้นเราจะมีการดูแลทุกคนเท่าเทียมกันแล้วก็เรามีโค้ชสำหรับการพัฒนาเด็กไทยของเราเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับเพื่อให้เราเองก็ต้องมีศักยภาพในการเป็นระดับโลกในอนาคตครับผมในเรื่องของทีมช่างเองก็เป็นหนึ่งในส่วนของโครงการพัฒนานะครับเพราะว่าเรามีโครงการยามาฮ่ามอเตอร์ชาเลนจ์ที่ทำร่วมกับวิทยาสมาพันธ์สมาคมอาชีวะเอกชนแห่งประเทศไทยนะครับเราก็จะมีเด็กช่างนะครับที่เป็นเด็กจากอาชีวะซึ่งร่วมในรายการมอเตอร์ชาเลนจ์เด็กที่มีความเด่นเนี่ยเราจะดึงเข้ามาพัฒนาต่อในโครงการนี้ก็ฉะนั้นในโครงการอาสามบลูคูเองเนี่ยเราจะมีช่างทั้งช่างซีเนียร์แล้วก็เป็นช่างที่เราพยายามพัฒนาขึ้นมาจากนักเรียนช่างขึ้นมาเพื่อต่อยอดให้มาเป็นมือสำคัญในวงการมอเตอร์สปอร์ตหรือไปเป็นช่างที่มีฝีมือดีสำหรับวงการยานยนต์เมืองไทยครับผม